ุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีก่อให้เกิดพลังความสามัคคีก่อให้เกิดความสุขของหมู่คณะนายก่อพงษ์โกมลรัตน์พัฒนาการจังหวัดพะเยานายก่อพงษ์โกมลรัตน์พัฒนาการจังหวัดพะเยาปัจจุบันอายุ51ปีการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตการปกครองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตการเมืองและการปกครองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่20กันยายน2526ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์และเมื่อวันที่5มกราคม2553นายก่อพงษ์โกมลรัตน์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาด้านครอบครัวได้สมรสกับนางอภิญญาโกมลรัตน์ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษพัฒนาการอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนมีบุตรธิดาจำนวน2คนด้านการคลองตนการประพฤติและการปฏิบัติส่วนตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่ศรัทธาเพื่อนหน่วยงานข้างเคียงเป็นผู้การปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนามีศรัทธาและยึดถือประพฤติปฏิบัติตนในคุณงามความดีตามหลักธรรมของศาสนาเพื่อการทำดีจนเป็นนิสัยการมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้านการคลองคนความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มาติดต่องานโดยยึดหลักพรหมวิหาร4อันมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาบริหารงานด้วยใจแบบพี่แบบน้องทำให้เป็นที่รักเคารพและศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทอุทิศตนทำงานอย่างมีความสุขและเต็มความสามารถนอกจากนั้นยังเน้นหนักในการเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานการดำเนินโครงการสัมมนาข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และค่านิยมองค์การ ABCDEFประจำปีงบประมาณ2554ด้านการคลองงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นนักยุทธศาสตร์ดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี2553คือโครงการชุมชนก้าวหน้าพะเยาหน้าอยู่ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาที่กำหนดโครงการจังหวัดพะเยาเมืองหน้าอยู่เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทุกหมู่บ้านชุมชนให้สะอาดร่มรื่นเขียวขจีน่าอยู่น่าอาศัยปลอดภัยโดยชาวบ้านเข้าร่วมการพัฒนาชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านให้ดีขึ้นโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยภาคีได้รับรางวัลรองชนะเลิศการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2553เงินรางวัล 100,000 บาทมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการชาวพชเบิกบานทีมงานก้าวหน้าประชาเป็นสุขเพื่อให้ข้าราชการการพัฒนาชุมชนทุกระดับตำแหน่งได้นำค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ ABCDEFไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดความสุขแก่ประชาชนโครงการชื่นชมคนดีมีศักดิ์ศรีและภูมิรู้เชิดชูบริการ
เพื่อให้ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาทุกระดับตำแหน่งมีผลการดำเนินงานตามค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ A B C D E F อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมการเป็นนักประชาสัมพันธ์การสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์งานทางระบบ OA อย่างสม่ำเสมอการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนทางเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอการติดต่อสื่อสารการส่งงานผ่านระบบ OA การสนับสนุนให้มีการจัดรายการวิทยุฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจากการอุทิศตนและตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติงานจึงก่อให้เกิดผลงานได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกดังต่อไปนี้ปี2553สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี2553คือโครงการชุมชนก้าวหน้าพะเยาหน้าอยู่ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาที่กำหนดโครงการจังหวัดพะเยาเมืองหน้าอยู่โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยภาคีได้รับรางวัลรองชนะเลิศการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2553เงินรางวัล 100,000 บาทการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนบ้านบัวหมู่4ตำบลตุ่นอำเภอเมืองพะเยาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.เมื่อปี2553การส่งเสริมสนับสนุนให้นายผลมีสีผู้มีผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงประเภทบุคคลได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับภาคของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.เมื่อปี2553การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อุทิศตนในการปฏิบัติงานจนบังเกิดผลสำเร็จและคุณประโยชน์ต่อประชาชนจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำจำนวน2รายติดต่อกัน2ปีซ้อนได้แก่นายยุทธภูมินามวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในปี2552และนางสาวโชติกามินถาเจริญนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซางในปี2554และเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้นำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนในด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนเป้าหมายในพื้นที่ด้วยการจัดทำสารสนเทศชี้เป้าครัวเรือนเป้าหมายในระบบเว็บไซต์ GPS โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอช.เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนและยังสามารถประสานบูรณาการงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาสนับสนุนปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายและบูรณาการหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริมทุนฝึกวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์กรุงเทพมหานครช่วยเหลือด้านการศึกษาและมีงานทำแก่เยาวชนบุตรหลานครัวเรือนยากจนของจังหวัดพะเยาอ
เราร่วมกันช่วยปกครอง